สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาสอนนะครับกับวิธีการทำนะครับหรือ DIY เช็คเกอร์แบบง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องไปหาซื้อเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวนี้เราซื้อของพวกนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะ400นะอันเนี้ยแต่ว่าสมัยที่พี่ซื้อมานะครับ250ใช้มาหลายปีแล้วเพราะว่าของมันทนนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียก็อย่างแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเช็คเกอร์คืออะไรเช็คเกอร์ก็คืออุปกรณ์การให้เสียงดนตรีไงครับรากฐานของมันเนี่ยมันมาจากดนตรีแอฟริกานะครับในแอฟริกาเนี่ยเขาใส่เป็นพวกเป็นเปลือกไม้แข็งนะครับก็ใส่เมล็ดเปลือกไม้เข้าไปทำให้เกิดเสียงก็เดี๋ยวนี้นะครับเขาก็ประยุกต์ใช้นะครับเป็นพวกเม็ดข้าวหรือเม็ดทรายแทนนะครับถ้าเกิดเราต้องการเสียงที่ละเอียดเนี่ยเราก็สามารถใช้เม็ดที่ละเอียดถ้าเกิดเราต้องการได้เสียงที่มันหนานะครับเราก็ต้องใช้เม็ดที่หนานะครับโอเคครับเรามาเริ่มทำนะครับกับการ DIY ง่ายๆนะครับก็อย่างแรกนะครับเราหาขวดหรืออะไรสักอย่างนะครับที่เป็นขวดพวกนี้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วมานะครับจากนั้นเราก็ใส่นะครับอันเนี้ยอย่างของพี่อันเนี่ยใช้เป็นดอกเกลือนะครับเพราะว่าพอดีพี่อันซื้อมาขัดผิวแล้วมันเหลือแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมีข้าวสารก็ใช้เป็นข้าวสารได้นะครับก็ให้ใส่ลงไปในนี้นะครับเราก็ใส่ไปในนี้นะครับในขวดใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็พันเข้าด้วยกันนะครับปิดแล้วก็เห็นไหมครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับกับเช็คเกอร์แล้วถ้าเกิดใครต้องการให้สวยนะเราก็ใช้เป็นพวกกระดาษนะครับหรือว่าสีพ่นสีมาทาอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ก็คือเขาก็คือใช้ไม้เพียงแต่เขาใช้เห็นไหมครับสีพ่นให้มันดูสวยงามก็แค่นั้นเองครับแค่นี้ครับก็ได้ครับกับเช็คเกอร์ง่ายๆก็ไปพ่นสีหรือก็ไประบายสีหรือไปทาสีก็ได้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครต้องการเสียงที่หนานะครับก็ใส่เป็นพวกเม็ดข้าวนะครับหรือว่าใส่เป็นพวกไอ้เม็ดใหญ่ๆอย่างเช่นเม็ดถั่วเหลืองเนี้ยก็สามารถใช้ทานกันแทนกันได้นะครับผมโอเคครับก็จบลงไปนะครับกับการสอนทำเช็คเกอร์แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับใช้อุปกรณ์ภายในบ้านนะครับผมโอเคครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับเพียงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบาย